สวัสดีครับทุกคนคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะมาแจกไฟล์เทมเพลตอีกแล้วนะครับเทมเพลตที่ผมจะมาแจกในคลิปนี้นะครับจะเป็นเทมเพลตแบบไว้บอกหัวข้อไว้แบบขึ้นข้อความเป็นหัวข้อเป็นอะไรแบบนี้นะครับจริงๆเนี่ยมันก็คือเทมเพลตโลเวอร์เทิร์ดตัวหนึ่งครับอาจจะไว้ขึ้นข้อความด้านล่างอาจจะไว้ขึ้นข้อความเป็นหัวข้ออะไรแบบนี้สามารถทำได้ทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ไฟล์ตัวนี้นะครับมันเป็นไฟล์เทมเพลตนะครับมันสามารถปรับแต่งได้ทั้งหมดเลยครับแล้วก็เดี๋ยวในคลิปนี้ครับผมจะมาเปิดไฟล์เทมเพลตตัวนี้ให้เพื่อนๆดูครับว่ามันปรับแต่งยังไงมันใช้งานยังไงมันปรับอะไรได้บ้างครับไปลองดูที่วิธีการใช้งานกันเลยครับสำหรับคนที่กำลังมองหาไฟล์เทมเพลตต่างๆผมมีไฟล์เทมเพลตมาแนะนำเพื่อนๆครับไม่ว่าจะเป็นเทมเพลตข้อความแบบยูทูบเบอร์เทมเพลตหัวเราะแบบยูทูบเบอร์เทมเพลตปุ่มกดติดตามและเทมเพลตโลว์เทิร์ดโซเชียลมีเดียไฟล์เทมเพลตทุกรูปแบบสามารถปรับแก้ไขเองได้ทั้งหมดและทุกไฟล์มีคลิปสอนใช้งานแบบละเอียดใครสนใจไฟล์เทมเพลตนี้กดที่ลิงก์วิดีโอแนะนำใต้คลิปนี้เพื่อดูตัวอย่างและรายละเอียดหรือทักมาหาผมได้ทุกช่องทางเลยนะครับก่อนอื่นครับให้เพื่อนๆทำการดาวน์โหลดไฟล์ให้เรียบร้อยก่อนนะครับแล้วก็ทำการแตกไฟล์นะครับลิงก์ดาวน์โหลดครับจะอยู่ที่ใต้คลิปนี้นะครับดาวน์โหลดก่อนได้เลยนะแล้วก็ทำการแตกไฟล์นะส่วนรหัสแตกไฟล์เนี่ยเดี๋ยวผมจะขึ้นไว้ที่มุมจอนะเพื่อนๆก็เอารหัสเนี่ยมารวมกันแล้วก็มาใส่ในนี้นะกดตกลงแล้วก็เข้ามาที่โฟลเดอร์นี้อันดับต่อมาเนี่ยให้เพื่อนๆทำการติดตั้งฟอนต์ตัวนี้ครับ FC Safe Space นะดับเบิ้ลคลิกไปที่ลิงก์ตัวนี้นะครับแล้วก็ทำการดาวน์โหลดติดตั้งให้เรียบร้อยนะมันเป็นฟอนต์ที่ผมใช้ทำไฟล์ตัวนี้เนี่ยแหละพอเพื่อนๆมีฟอนต์แล้วเนี่ยให้เพื่อนๆเข้ามาที่โฟลเดอร์นี้นะก็จะเจอไฟล์เทมเพลตตัวนี้ครับให้เพื่อนเอาไฟล์ตัวนี้เนี่ยไปใส่ในโปรแกรม Premiere Pro ครับไปที่โปรแกรม Premiere Pro ครับมาที่โปรแกรม Premiere Pro ครับให้เพื่อนๆหาแท็บกราฟิกด้านบนนะครับหาคำว่ากราฟิกอย่างนี้นะของเพื่อนๆ เนี่ยอาจจะเป็นคำว่ากราฟิกอย่างเดียวนะก็กดเข้ามาที่แท็บนี้นะแล้วก็เอาไฟล์ที่เราดาวน์โหลดมาเนี่ยคือไฟล์นี้ครับลากมาใส่ในแท็บตัวนี้เลยนะลากมาใส่อย่างนี้เลยแล้วรอกระพริบนิดนึงแล้วก็ให้เพื่อนทำการเลื่อนหาครับมันชื่อว่า lower third v 34.1 นะวิธีการใช้งานเนี่ยก็คือให้เพื่อนทำการลากลงมาที่ไทม์ไลน์ของเราแบบนี้ได้เลยนะแบบนี้เลยแล้วก็กดที่ตัวเทมเพลตของเราสมมุติถ้าเกิดของเพื่อนๆลากมาเนี่ยแล้วมันใหญ่แบบมันใหญ่เลยอย่างเงี้ยถ้าเกิดมันใหญ่จนขาดไปเนี่ยแสดงว่าเพื่อนๆลากมาใส่ในโปรเจกต์ที่เล็กกว่าไฟล์ที่ผมทำนะไฟล์ที่ผมทำมาเนี่ยเป็นขนาด 4K นะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเพื่อนๆลากลงมาที่ไทม์ไลน์ของเราเรียบร้อยแล้วเนี่ยให้เพื่อนทำการย่อก่อนนะย่อหรือให้เพื่อนทำการคลิกขวานะครับแล้วก็เลือกคำว่า set to frame size นะกดคำนี้มันก็จะทำให้เทมเพลตตัวนี้เนี่ยมันขนาดเดียวกับโปรเจกต์ที่เพื่อนๆตัดแล้วนะอันนี้คือต้องย่อก่อนนะแล้วก็ไฟล์เทมเพลตตัวนี้เนี่ยอย่างที่เพื่อนๆเห็นเนี่ยลากลงมาเนี่ยมันจะเป็นแค่นี้เลยนะมันจะเป็นแค่นี้แต่เดี๋ยวผมจะแปลงจากไอ้แค่นี้เนี่ยแหละแปลงเป็นแบบเป็นข้อความแบบหัวข้ออย่างที่เพื่อนๆเห็นไปตอนเปิดคลิปเนี่ยผมจะทำให้เพื่อนๆดูว่ามันใช้งานยังไงเราควรจะปรับยังไงเราจะใส่ยังไงให้มันเป็นแบบข้อความดูเป็นหัวข้อดูเป็นอะไรแบบนั้นนะจริงๆเนี่ยตัวเทมเพลตเนี่ยมันมีแค่นี้เนี่ยแหละมันก็ประมาณนี้เลยหรือเพื่อนๆ เนี่ยอาจจะเอาไปทำเป็นแบบเป็น lower third แบบไว้ขึ้นข้อความอะไรเงี้ยไว้ด้านล่างอย่างเงี้ยมันก็คือ lower third ตัวหนึ่งนั่นแหละแต่เดี๋ยวผมจะมาเปิดให้ดูก่อนว่ามันปรับแต่งปรับแก้อะไรได้บ้างแล้วเดี๋ยวผมจะมาสอนเพื่อนๆใส่แบบเป็นหัวข้อแล้วกันนะเพราะว่าไฟล์เทมเพลตตัวนี้เนี่ยผมอาจจะค่อนข้างเน้นไปเป็นแบบเป็นข้อความแบบที่เป็นหัวข้อมากกว่านะอย่างที่ผมเขียนไว้เนี่ยผมเขียนกำกับไว้ที่ตัวเทมเพลตเนี่ยว่า bullet ใช่ไหมมันก็เป็นแบบเหมือนเป็นข้อความแบบบูเลตอ่ะอะไรแนวๆนั้นนะก็มาดูที่การปรับแต่งของมันก่อนนะแล้วเดี๋ยวผมจะมาสอนใส่แล้วกันนะกดที่ตัวไฟล์เทมเพลตเนี่ยมันก็จะเด้งมาที่แท็บ Edit ตรงนี้นะอันดับแรกเลยเนี่ยตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นข้อความนะข้อความก็คือเป็นข้อความที่ให้เพื่อนๆเปลี่ยนตรงนี้นั่นแหละแล้วก็เปลี่ยนฟอนต์อ่ะผมเปลี่ยนฟอนต์ก่อนแล้วเดี๋ยวข้อความเดี๋ยวผมจะมาเปลี่ยนนะแต่มันเปลี่ยนข้อความตรงนี้นะผมก็จะเปลี่ยนเป็นฟอนต์นี้แล้วก็ย่อลงไปหน่อยประมาณนี้ก็ทำการลดขนาดฟอนต์เฟิร์นอะไรเงี้ยได้ตามปกติตรงนี้ครับถัดลงมาเนี่ยเป็นความห่างบรรทัดนะถ้าเกิดเพื่อนๆมีข้อความหลายบรรทัดเนี่ยตรงนี้เนี่ยมันก็คือเดี๋ยวผมก๊อปมา2บรรทัดให้ดูเลยจะได้เห็นภาพสมมุติข้อความมีหลายบรรทัดเนี่ยตรงนี้เนี่ยมันคือความห่างของบรรทัดเนี่ยเป็นไงความห่างบรรทัดสามารถปรับได้ตรงนี้แต่ผมจะใส่แค่ข้อความเดียวนะแล้วก็ถัดลงมาจะเป็นสีข้อความก็คือสีข้อความนั่นแหละแล้วก็ถัดลงมาจะเป็นตำแหน่งข้อความก็ทำการเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาขึ้นบนลงล่างอะไรเงี้ยเอาให้มันอยู่ในกรอบสีขาวๆของเราอ่ะให้มันแบบกึ่งกลางหน่อยอะไรประมาณเนี้ยเดี๋ยวในอนาคตเนี่ยผมจะพยายามทำแจกในอีกหลายๆรูปแบบนะเกี่ยวกับข้อความที่เป็นบูเลตอ่ะข้อความที่เป็นแบบแนวหัวข้อแบบนี้เดี๋ยวผมจะทำออกมาหลายๆรูปแบบให้เพื่อนๆเอาไปเลือกใช้นะ
แต่แบบนี้เนี่ยผมว่ามันค่อนข้างเรียบง่ายแล้วก็มันสามารถใช้ได้กับทุกรูปแบบทุกรายการอ่ะอันนี้มันเป็นแบบแนวเรียบๆอ่ะมันก็จะดูดีมันก็จะแบบสามารถใช้กับได้ทุกรูปแบบนะถัดลงมาเนี่ยมันก็จะเป็นสีพื้นหลังก็สีพื้นหลังนั่นแหละจริงๆผมก็เขียนชื่อให้มันเข้าใจง่ายนั่นแหละเนี่ยจริงๆผมเขียนชื่อให้มันเข้าใจง่ายๆเลยอ่ะแบบใครเห็นเอาไปเนี่ยก็สามารถใช้งานได้แล้วก็ขนาดพื้นหลังแกน x อ่ะแกน x เนี่ยมันก็คือแนวนอนใช่ไหมล่ะก็คือแกน x นี่ครับสามารถเลื่อนได้แล้วก็อันนี้แกน y ก็คือเนี่ยครับสามารถปรับได้อย่างที่ผมบอกเนี่ยถ้าเกิดเพื่อนๆมีข้อความหลายบรรทัดเนี่ยเพื่อนๆก็ปรับความห่างพิมพ์ข้อความกี่บรรทัดก็พิมพ์ไปแล้วก็ขนาดความสูงอ่ะของตัวพื้นหลังเนี่ยมันสูงสุดได้แค่นี้นะเนี่ยได้ประมาณ 2-3 บรรทัดประมาณนี้เพราะว่าผมไม่ได้เน้นให้แบบพิมพ์หลายๆบรรทัดอ่ะผมอยากให้เพื่อนๆพิมพ์แค่แบบบรรทัดเดียวอะไรอย่างเงี้ยก็พอออะไรประมาณนี้เพราะมันเป็นข้อความหัวข้อมันก็เป็นหัวข้อมันก็ไม่ต้องพิมพ์เยอะหรอกเนอะแล้วก็ด้านล่างตรงนี้เนี่ยมันก็จะเป็นเงาก็คือปรับเงาได้ปกติเลยนะแบบปรับยังไงก็คือปรับได้เลยก็คือการปรับเงาดรอปชาโดว์ปกติเลยอ่ะแล้วก็เดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีแบบใส่ข้อความแบบเป็นหัวข้อแล้วกันคลิปนี้ผมก็อาจจะพูดละเอียดหน่อยแล้วกันนะแล้วก็เดี๋ยวในคลิปต่อๆไปเนี่ยถ้าเกิดเป็นรูปแบบอื่นเนี่ยผมอาจจะพูดแบบเร็วๆนะอาจจะพูดแบบเร็วๆแต่คลิปนี้ผมอาจจะพูดแบบละเอียดนิดนึงแล้วกันอธิบายอ่ะว่าแต่ละอย่างเนี่ยหรือเราจะขึ้นข้อความยังไงอะไรอย่างนี้นะผมก็จะมีชุดข้อความชุดนึงที่ผมเตรียมมานะก็จะเป็นชุดนี้อ่ะผมจะเตรียมเป็นชุดนี้แล้วกันอันนี้เป็นข้อความที่ผมก็ก๊อปมาจากในเพจอันนี้ก็คือเป็นวิธีจริงๆนะของวิธีใช้การใช้ ATK ตรวจโควิดอะไรอย่างเงี้ยผมก็ไปหามาเป็นข้อมูลจากนี่ครับที่มาตรงนี้นะให้เครดิตก่อนแล้วก็ผมจะใช้ข้อความตรงนี้เนี่ยมาใส่ในตรงนี้นั่นเองนะที่ผมก๊อปมานั่นแหละจุดประสงค์นะอ่ะแต่ก่อนอื่นเนี่ยเพื่อนๆก็จัดตำแหน่งอ่ะที่สำคัญที่เราต้องคำนึงเลยเนี่ยก็คือไอ้ขนาดพื้นหลังเนี่ยก็คือไอ้ขนาดพื้นหลังแกน x เนี่ยที่เพื่อนๆต้องคำนึงที่ต้องคำนึงหมายความว่าเพื่อนๆต้องดูก่อนว่าข้อความที่เราเตรียมมาเนี่ยข้อความยาวสุดคือข้อความไหนหมายถึงว่าไอ้ข้อความที่อยู่ในหัวข้อที่เราจะต้องใส่ข้อความยาวสุดคืออันไหนให้เพื่อนก๊อปข้อความนั้นไปวางก่อนเอาข้อความที่ยาวที่สุดอย่างเช่นตัวเนี้ยสมมตินะผมจะก๊อปอันนี้ขึ้นมาอีกแล้วผมก็จะพิมพ์ต่ออ่ะสมมติไอ้ข้อนี้มันยาวสุดผมก็จะก๊อปอันเนี้ยไปวางสมมุตินะอันนี้สมมุติเดี๋ยวผมจะมาลบข้อมูลตรงนี้ออกอันนี้ทำให้เพื่อนๆเห็นผมสมมุติผมก๊อปอันนี้แล้วผมก็มาใส่ตรงนี้แล้ววางอ่ะอันเนี้ยคือยาวสุดแล้วเราก็กะดูว่าไอ้พื้นหลังเนี่ยความกว้างขนาดเนี้ยความห่างขนาดเนี้ยเราพอใจที่ขนาดไหนให้เพื่อนๆปรับไว้ที่ขนาดนั้นนะอันนี้คือต้องคำนึงเพราะว่าถ้าเกิดเพื่อนๆไม่คำนึงเนี่ยจะมาปรับทุกอันเนี่ยมันก็ไม่ได้เราต้องทำตั้งแต่ทีแรกก่อนข้อแรกเนี่ยดูว่าข้อไหนมันยาวสุดเราเอาอันนั้นไปใส่แล้วเราก็ทำการปรับเพราะว่าไอหัวข้ออื่นเนี่ย1 2 4 5เนี่ยเราจะใช้ความยาวเท่ากันนะแต่เราต้องคำนึงตัวยาวสุดสมมุติถ้าเกิดเพื่อนๆไม่คำนึงเนี่ยเราไปก๊อปอัน1มาวางอ่ะแล้วเราปรับเหลือแค่นี้นะอันนี้สมมุตินะสมมุติเอาข้อ1มาวางแล้วความยาวของข้อความเนี่ยมันแค่นี้แล้วเพื่อนๆปรับพื้นหลังแค่นี้เนี่ยแล้วพอเราทำไปเรื่อยๆพอทำไปเรื่อยๆไปที่ข้อที่8เอ้าข้อความมันยาวไว้สมมติอันนี้เราทำไปเรื่อยๆแล้วอันนี้ข้อความที่8ข้อความมันยาวเลยแล้วก็มาวางเห็นไหมพอข้อความนี้มันยาวเราต้องทำการปรับพื้นหลังออกแสดงว่าไอ้ข้ออื่นเนี่ยมันไม่เท่ากับข้อนี้แล้วไม่งั้นเราต้องกลับไปย้อนกลับไปปรับอีกอันนี้คือวิธีการใส่จริงๆนะเราจะได้ไม่ต้องมานั่งปรับทีละอันแล้วเราจะได้ไม่ต้องมานั่งปรับทีหลังย้อนหลังนะไม่งั้นปรับกันตายอ่ะเราต้องดูก่อนว่าข้อความไหนยาวเราก๊อปข้อความนั้นไปวางแล้วเราก็ทำการปรับให้เรียบร้อยปรับพื้นหลังแกน x ให้เรียบร้อยก่อนนะผมก็จะลบอันนี้ออกแล้วผมก็จะก๊อปอันที่ยาวที่สุดจริงๆมาวางอันนี้ยาวสุดแต่ผมอยากได้ให้มันยาวๆอ่ะอย่างเงี้ยถ้าเกิดห่างๆออกไปขนาดเนี้ยไม่มีปัญหามันไม่มีปัญหาอยู่แล้วเพราะว่ามันห่างจากตัวข้อความที่เยอะที่สุดเนี่ยขนาดนี้แล้วก็ปลอดภัยแล้วประมาณนี้ผมจะไว้ประมาณนี้อันนี้คืออันแรกแต่เดี๋ยวข้อความเนี่ยเราค่อยมาเปลี่ยนเป็นหัวข้อที่1 นะอันนี้คือวางไปก่อน
พราะว่าเราต้องกะพื้นหลังมาที่ผมจะใส่เป็นหัวข้อก่อนหัวข้อก็คือผมจะใส่เป็นวิธีใช้ ATK ตรวจโควิด19ด้วยตนเองอ่ะผมจะใส่หัวข้ออันนี้ก็ให้เพื่อนทำการก๊อปปี้มาก่อนก็ได้อ่ะเราก๊อปมาใช่ไหมแล้วผมจะทำหัวข้อของมันผมกดปุ่ม Alt ที่คีย์บอร์ดนะแล้วผมก็จะดึงขึ้นไปอีกตัวนึงเป็นตัวด้านบนตัวนี้พอดึงขึ้นมาเป็น2ตัวแล้วเนี่ยตอนนี้มันซ้อนกันอยู่ใช่ไหมให้เพื่อนทำการเลื่อนขึ้นบนอย่างนี้วิธีการเลื่อนเนี่ยแล้วให้เป๊ะเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาบอกด้วยนะว่าจะเลื่อนยังไงให้มันเป๊ะในแต่ละช่องความห่างนะอ่ะพอเราเลื่อนขึ้นไปก่อนอันนี้อาจจะยังไม่ต้องคำนึงก็ได้นะเพราะว่าเดี๋ยวตัวนี้เนี่ยผมจะทำเป็นหัวข้อพอเราก๊อปขึ้นมาแล้วเนี่ยตัวบนนะผมจะวางข้อความที่ผมก๊อปมาก็คือวิธีใช้ ATK อ่ะพออย่างนี้เสร็จแล้วเนี่ยผมจะทำให้หัวข้อนี้เนี่ยมันเด่นกว่าเป็นวิธีใช้ด้านล่างนะผมจะทำให้หัวข้อมันเด่นกว่าหรือเพื่อนๆอาจจะใช้สีเดียวกันเลยก็ได้แต่ผมจะทำแบบนี้ผมจะเปลี่ยนสีพื้นหลังเนี่ยเป็นสีม่วงก็เอาสีนี้มาจิ้มสีม่วงแล้วก็สีข้อความเนี่ยผมจะเปลี่ยนเป็นสีขาวแค่นี้มันก็เด่นกว่าข้อความด้านล่างแล้วใช่ไหมแล้วก็ไอตัวหัวข้อเนี่ยเราต้องทำให้มันเด่นกว่าผมอาจจะเปลี่ยนจากไอตัวข้อความเนี่ยเป็นตัวหนาไปเลยแล้วก็อาจจะเพิ่มขนาดไปเป็น130ให้มันใหญ่กว่านิดนึงใหญ่เกิน130พอประมาณนี้แล้วก็ไอ้ขนาดพื้นหลังเนี่ยผมจะหดให้มันสั้นกว่าตัวอื่นเห็นไหมประมาณนี้ก็พอพอเราได้แบบนี้เสร็จแล้วใช่ไหมไอ้ตัวนี้เนี่ยที่เป็นเลข3อยู่เนี่ยเราต้องเป็นข้อ1ใช่ไหมเราก็ไปก๊อปข้อ1มาวางวิธีใช้อันนี้คือเพื่อนๆอาจจะไม่ต้องสนใจข้อมูลตรงนี้ก็ได้นะผมแค่มาก๊อปวางให้ดูเฉยๆว่าทำยังไงแล้วก็มาวางในนี้กด Ctrl V วางเห็นไหมข้อ1เทน้ำยาลงปึ๊บๆๆๆอะไรอย่างนั้นว่ากันไปพอเราได้ข้อ1แล้วใช่ไหมให้เพื่อนกดปุ่ม Alt ค้างแล้วก็ดึงลงมาอีกตัวนึงเป็นข้อ2พอเราได้ข้อ1เสร็จแล้วเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยข้อ2แล้วให้เพื่อนทำการเลื่อนแต่เราจะเลื่อนยังไงให้มันตรงกันในหัวข้อต่อๆไปใช่ไหมตรงนี้ครับไอ้ตัวแรกเนี่ยตัวข้อ1เนี่ยมันค่ามันอยู่ที่ 1,080 ใช่ไหมแล้วเราต้องเลื่อนลงมาเนี่ยเราต้องจำค่าไว้ว่าเราเลื่อนมาในตัวเลขที่เท่าไหร่สมมติค่าตรงนี้เนี่ยอยู่ที่1,080เราเลื่อนลงมาเท่าไหร่เรากะดูว่าเราพอใจประมาณไหน1,080อ่ะอย่างตอนนี้เนี่ยมันเป็น1,277เนี่ยมันอีกนิดนึงมันจะได้เป็น1,280เนี่ยเราลองดู1,280เนี่ยเราพอใจไหมถ้าเกิดเราพอใจ1,280เนี่ยแสดงว่าไอ้1,280ห่างจาก1,080ที่200เราก็จะจำค่าไว้ว่าความห่างของมันเนี่ย2ตัวนี้เนี่ยอยู่ที่200แล้วเดี๋ยวเราจะใช้ความห่าง200ไปเรื่อยๆเรื่อยๆๆๆอันนี้คือทริคเลยนะเพื่อนๆดูดีๆนะผมถึงบอกว่าข้อมูลอันนี้คือแน่นมากพอเราเลื่อนลงมาแล้วเนี่ยเราใส่ข้อ2ไปเลยเราก็ไปก๊อปข้อ2มาวางปึ๊บเห็นมั้ยเปลี่ยนข้อ2แล้วแค่นี้เองแล้วเราก็ทำการเดี๋ยวผมเลื่อนขึ้นไปอีกปึ๊บอย่างงี้แล้วก็ดึงลงมาอีกตัวนึงกดปุ่ม Alt แล้วก็ดึงตัวล่างสุดลงมานะแล้วกดที่ตัวล่างสุดเพิ่มมาอีกจาก1,280เนี่ยเพิ่มไป200ใช่ไหมก็เป็น1,480 Enter เห็นนะเลื่อนลงมาแล้วแล้วเราก็ไปเอาข้อ3เนี่ยมาใส่ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆกดลงมาเลื่อนเป็น1,680เอาข้อ4มาใส่เห็นนะง่ายมากบอกเลยเอาข้อ5มาใส่แล้วก็1,880แล้วก็ข้อ5เนี่ยครับแค่นี้เองเสร็จเรียบร้อยลองเพลย์ดูเลื่อนๆดูเป็นประมาณนี้เห็นไหมแต่ถ้าเกิดเราอยากให้มันแบบดูดีมีสไตล์ขึ้นอีกแต่ตัวนี้เนี่ยมันสามารถเลื่อนหดได้ตามปกติเลยนะเพื่อนๆจะขึ้นยาวนานแค่ไหนเนี่ยเลื่อนกันได้ตามสบายเลยนะอันนี้คือเลื่อนตามสบายเลยเห็นไหมแค่นี้คือสวยงามเลยอย่างที่ผมบอกพอเราได้แบบนี้เสร็จแล้วใช่ไหมพอเราแบบมีหัวข้อสมมุติถ้าเกิดเพื่อนๆอยากจะมีข้อ6ข้อ7ข้อ8เนี่ยเพื่อนๆต้องตั้งหลักตั้งแต่ทีแรกดีๆนะว่าหัวข้อเราเนี่ยมีประมาณกี่หัวข้อถ้าเกิดสมมุติเรามี10-15หัวข้อเยอะๆเนี่ยเพื่อนๆอาจจะต้องเลื่อนขึ้นไปด้านบนแล้วก็อาจจะต้องย่อขนาดมันลงด้วยนะอันนี้ต้องอยู่ที่ว่าเพื่อนๆมีกี่หัวข้อเราต้องปรับขนาดปรับตำแหน่งให้ดีๆอะไรตรงนี้นะอันนี้คือไปจัดการกันเอานะแต่ของผมเนี่ยผมมีประมาณนี้ผมก็เลยไว้ประมาณนี้ได้แล้วสมมุติเนี่ยเราปรับแต่งได้ขนาดนี้แล้วเนี่ยแล้วเราเห็นว่ามันใหญ่ไปเนี่ย
แต่เราไม่อยากมานั่งแก้ทีละอันอะเราจะทำไงให้เพื่อนๆลากคุมทั้งหมดเลยนะลากคุมทั้งหมดเลยแล้วให้เพื่อนกดเนสนะก็คือคลิกขวาแล้วก็เลือกคำว่าเนสแล้วก็อ่ะตั้งชื่อไปสมมุติปุ๊บแล้วก็ให้เพื่อนกดที่ตัวที่เราเนสมาเนี่ยทำการย่อได้เลยนะเนี่ยครับทำการย่ออย่างนี้ได้เลยเห็นไหมมันเป็นย่อทั้งกรุ๊ปไปแล้วอะแล้วเราก็ไปวางแบบเราอยากวางตำแหน่งไหนเราก็วางอะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมลองเลื่อนลองเลื่อน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 ดูเนี่ยครับมันจะเป็นประมาณนี้เห็นไหมแล้วก็จะมีทริคอีกนิดนึงก็คือสมมติผมย้อนกลับไปก่อนดีกว่าย้อนกลับไปก่อนที่เราจะเนสใช่ไหมย้อนกลับไปก่อนที่จะเนสอันนี้เมื่อกี้นี้สอนเนสไปแล้วนะถ้าใครอยากใช้เนสก็ไปเนสกันได้แต่ผมอาจจะไม่ได้เนสละก็มีทริคอีกนิดนึงก็คือถ้าเกิดเราอยากทำให้มันเท่เนี่ยตอนนี้เนี่ยไอ้ตรงพวกนี้เนี่ยมันเรียงออกมาตามด้านบนใช่ไหมมันเรียงออกมาตัวบนสุดตัวนี้เนี่ยมันก็คือเป็นหัวข้อใหญ่แล้วก็ไอ้ด้านล่างเนี่ยมันก็จะเป็น1 2 3 4 5ใช่ไหมสมมุติเราอยากให้มันดูดีอีกนิดนึงเราให้ไอ้ตัวด้านบนเนี่ยมันเลื่อนมาก่อนเราก็ทำการเลื่อนด้านหลังเนี่ยออกทั้งหมดก่อนอย่างนี้เห็นไหมไอ้ตัวหัวข้อเนี่ยมันก็จะทำการเลื่อนมาก่อนแล้วก็ไอ้ตรงด้านล่างเนี่ยมันก็จะเลื่อนตามเห็นไหมเห็นยังแล้วก็ถ้าเกิดอยากให้เท่กว่านั้นอีกเราจะให้ข้อ1เลื่อนมาก่อนแล้วค่อย2 3 4 5เลื่อนตามมาเรื่อยๆอย่างนี้ให้เพื่อนกดชิปค้างนะแล้วก็ลูกศรขวามือ2ทีปึ๊บปึ๊บให้มันห่างกัน10เฟรมแล้วก็เราก็เลื่อนตัวที่2มาใส่10เฟรมแล้วก็กดชิปแล้วก็ลูกศรขวามือไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยแล้วเราก็เลื่อนไปประมาณนี้ชิปแล้วก็ลูกศรขวามือ2ครั้งนะมันจะไปที่10เฟรมประมาณนี้เวลาเล่นเนี่ยมันก็จะเป็นประมาณนี้ฟึบหัวข้อเข้ามาใช่ไหมแล้วก็1 2 3 4 5เห็นไหมเป็นไงแล้วก็ด้านหลังเนี่ยมันก็จะออกไปพร้อมกันอย่างนี้ฟึบ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 เป็นไงโคตรเท่บอกเลยแบบว่าเห็นว่าไฟล์เทมเพลตมันอาจจะดูธรรมดาธรรมดานะแต่พอมาวางเนี่ยมันดูดีเลยนะมันดูดีเลยอ่ะดูดีเลยดีเลยอ่ะหรือไม่จริงๆแล้วเนี่ยเทมเพลตพวกนี้อย่างที่ผมบอกเนี่ยเพื่อนๆอาจจะเอาไปขึ้นเป็นแบบเป็นโลว์เทิร์ดอ่ะเป็นโลว์เทิร์ดเลยอ่ะสมมุติค่าเริ่มต้นมามันเป็นอย่างนี้เพื่อนๆอาจจะไปขึ้นเป็นโลว์เทิร์ดแค่นี้มันก็คือโลว์เทิร์ดตัวหนึ่งแล้วก็ไปปรับไอ้ตรงพื้นหลังตามใจชอบวางตำแหน่งที่เราต้องการหรือวางให้มันชิดซ้ายหน่อยอะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยก็แบบเวลาเราอยากจะขึ้นข้อความอะไรมากระช่างเราก็ไปขึ้นแล้วก็ปรับเปลี่ยนสีอะไรอย่างเงี้ยมันก็แค่นี้เองมันก็แบบเห็นไหมเนี่ยมันก็คือโลว์เทิร์ดหรือเราอยากจะไปพิมพ์ข้อความ2บรรทัดอันนี้ผมก๊อปมาวางให้ดูเล่นๆนะว่าข้อความ2บรรทัดเพื่อนๆก็ไปพิมพ์2บรรทัดเอานะผมจะเลื่อนแกนนี้แล้วก็เลื่อนตรงนี้ลงหน่อยเลื่อนแกน X ลงอีกหน่อยนึงเลื่อนแกน Y ลงอีกหน่อยนึงประมาณนี้แล้วก็ทำการเลื่อนตรงนี้ขึ้นอะไรประมาณนี้ส่วนข้อความเนี่ยเพื่อนๆไปแก้กันเอานะมันก็จะเป็นประมาณนี้ลองเพลย์ดูมันก็เป็นประมาณนี้เห็นไหมแค่นี้ก็คือโลว์เทิร์ด1ตัวมันก็คือโลว์เทิร์ดนั่นแหละเอาจริงๆแล้วก็ได้โลว์เทิร์ดไปใช้งานฟึบ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 ส่วนตัวนี้เนี่ยมันก็คือเป็นแบบหัวข้อแต่จริงๆมันก็แนวหัวข้อมันก็สวยอันนี้ก็คือไปลองปรับกันดูแล้วกันนะสำหรับไฟล์เทมเพลตตัวนี้นะผมคิดว่าโหเทมเพลตตัวนี้มันค่อนข้างโอเคเลยใครที่แบบใช้งานที่แบบต้องการอะไรที่เป็นขั้นตอนรายการอาหารก็ได้นะรายการอาหารที่ผมเห็นที่เขาแบบวิธีการทำขั้นตอนการผัดกะเพราขั้นตอนการอะไรเงี้ยแล้วก็ขึ้น1 2 3หรืออาจจะสิ่งของที่ต้องเตรียมอุปกรณ์ที่ต้องเตรียมอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็ไปใส่มันก็ได้นะผมว่าได้อยู่นะหรือจะไปขั้นตอนการทำนู่นทำนี่อะไรเงี้ย
เอาไปใส่ได้เลยนะสำหรับไฟล์เทมเพลตตัวนี้นะเพื่อนๆโหลดไปเก็บไว้เนี่ยยังไงวันนึงก็น่าจะต้องได้ใช้นะสำหรับไฟล์ตัวนี้นะก็จะประมาณนี้แล้วกันครับสำหรับไฟล์เทมเพลตตัวนี้นะครับผมคิดว่ามันค่อนข้างดูดีมีประโยชน์อ่ะมันแบบมันควรมีติดเครื่องไว้อ่ะถ้าเกิดเพื่อนๆเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ครับฝากเพื่อนๆทุกคนนะคอมเมนต์มาที่ใต้คลิปนี้หน่อยครับว่าคลิปมีประโยชน์มากน้อยขนาดไหนไฟล์เทมเพลตมีประโยชน์ไหมชอบไม่ชอบยังไงอยากได้ไฟล์เทมเพลตแบบไหนหรือต้องการปรับแต่งยังไงต้องการรูปแบบไหนอะไรเงี้ยถ้าเกิดเพื่อนๆไปเจออะไรมาหรืออยากได้แบบไหนเนี่ยเพื่อนๆอาจจะคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปนี้ก็ได้นะหรือเอาง่ายๆเนี่ยเพื่อนๆคอมเมนต์แค่ว่าคลิปมีประโยชน์มากๆแค่นี้ผมก็ดีใจแล้วนะก็ยังไงฝากคอมเมนต์กันด้วยครับทุกคนนะแล้วก็ผมขอแนะนำสำหรับไฟล์เทมเพลตที่ผมทำขายหน่อยแล้วกันครับผมมีไฟล์เทมเพลตขายอยู่หลายรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นไฟล์เทมเพลตข้อความแบบยูทูบเบอร์ไฟล์เทมเพลตหัวเราะไฟล์เทมเพลตปุ่มกดติดตามไฟล์เทมเพลตโลเวอร์เตอร์โซเชียลมีเดียต่างๆนะครับผมมีขายอยู่หลายรูปแบบนะครับแล้วก็รูปแบบต่างๆเนี่ยเพื่อนมีคลิปสอนการใช้งานแบบละเอียดทั้งหมดเลยนะครับใครสนใจไฟล์เทมเพลตพวกนี้นะครับเพื่อนๆสามารถดูรายละเอียดทั้งหมดที่ลิงก์วิดีโอแนะนำใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับสุดท้ายนะถ้าเกิดเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับคลิปต่อไปเนี่ยผมจะมีอะไรเจ๋งๆมาแจกหรือผมจะมาสอนทำอะไรนะครับฝากเพื่อนๆทุกคนติดตามกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้ครับไปแล้วครับสวัสดีครับ